ยารบุนันยังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนสีเสื้อทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆนะคะจากค่าย JYP นั่นคืออิจีนั่นเองเพลงนี้นะคะมีชื่อว่า I See นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเห็นคลิปรีแอคชั่นเยอะพอสมควรและสาวๆก็ได้คัมแบ็กมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเอาจริงๆฝนไม่ค่อยได้ตามอิจีเท่าไหร่นะทาง JYP ก็จะมีแค่ก๊อตแล้วก็ทวายนะไม่ค่อยได้ตามอีจีเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้จักเมมเบอร์บ้างคร่าวๆนะคะก็อาจจะจำหน้าไม่ได้บ้างแล้วก็ขออภัยก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงอันนี้ขอวิเคราะห์ตัวเพลงแล้วกันเนาะไม่อาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดเรื่องของเมมเบอร์เท่าไหร่นะคะใครวะคนแรกเชื่อ เฮ้ยน่ารักจังเลยถ่ายที่ไหนอะโลเคชั่นดีความแตกต่างที่แบบมั่นอะหูตัดต่อดีมากโลเคชั่นดีมากเลยอะสวยยี่จีทำไมแบบเป็นเกิร์ลครัชได้ขนาดนี้ยี่จีมีความคล้ายวันเดอร์เฟรมกันนะยูนานี่มักเน่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะนี่คือลุคการสัมภาษณ์งานเหรอเพลงแบบแดนซ์มากเลยอ่ะความแหวกแนวแล้วแบบมั่นใจในตัวเองอ่ะอันนี้ถ่ายที่ไหนลอนดอนหรือเปล่าชอบลุคเยจีมากเลยสวยแบบเกิร์ลครัชมากเพลงนี้แบบเต้นในผับอะจริงๆนะมีแบบเบรกแดนซ์ด้วยมีตัดต่อตัวหนังสือตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามากเลยอ่ะดูดิตัวหนังสืออะไรลอยอ่ะคือใช้คนที่แบบแวดล้อมอ่ะอูดมาเดินงานกาล่าเหรอคะลูกคือใช้บุคคลแวดล้อมในการแบบถ่ายทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนแสดงนี่ดีมากเลยอ่ะวิทำยังไงอ่ะตัดต่อดีมากว้าวคือไม่เถียงเลยนะคะว่าเพลงดีมากเพลงมันสนุกอ่ะมันดูสนุกมากอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือ MV ตัดดีมากชอบความที่มีตัวหนังสือเข้ามาปนชอบความที่เป็นกราฟิกด้านหลังชอบความที่ใช้บุคคลรอบข้างใช้คนรอบข้างใช้นักแสดงต่างประเทศฝนไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงหรือเปล่าหรือว่าเอาคนแถวนั้นมาเล่นหรืออะไรแบบมีเด็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำท่าอึ้งๆแล้วก็มีคนในซูเปอร์คนในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือแบบคือมันเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ทำตัวแบบมั่นใจโดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาใครเป็นตัวของตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขกับความที่แบบเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันก็สะท้อนในมุมนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างคือคนมีความรู้สึกว่า
มันมีความผสมผสานระหว่างความเป็นแบ็คพิงกับTwice อยู่ในตัวของ IG อันนี้ฝนไม่ได้บอกว่ามันจะแบบเอามารวมกันแบบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันสามารถรวมกันได้งงไหมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฝนเองนะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเพลงอ่ะมันดีมากมันเหมือนถ้าเปิดในพับคือเต้นสนุกเอาง่ายๆแล้วก็มีดนตรีรีมิกซ์สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสนุกเลยสนุกเลยจริงๆเฮ้ยเพลงดีแล้วก็อีกอย่างคือ YG ไม่ค่อยมีดนตรีมุมนี้เท่าไหร่นะส่วนมากจะเห็นแนวฝั่งSM ซะมากกว่าที่ทำดนตรีแนวเนี้ยก็รู้สึกว่าพอ IG เดบิวต์มาเนี่ยก็เริ่มมีอะไรที่แบบทำให้ JYP ดูแบบมีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของฝนเลยนะส่วนตัวล้วนๆนะคะโอเคก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะมีความคิดเห็นส่วนตัวสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคอมเมนต์ในคำที่สุภาพนะจ๊ะก็ไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไว้คลิปนี้อันยองจบสั้นๆนี้แหละเจ็บปังเลยอะ ไม่ไหว